ขอสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องครับพี่น้องที่รบครับก็วันนี้ก็เป็นผลพวงจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติทำให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นแต่ว่ามันมีคำถามนะครับที่ผมคิดว่าพวกเราหรือคนไม่น้อยไม่เข้าใจคือเขาบอกว่าเมื่อเขาจะปลองดองแล้วทำไมเราไปค้านอันนี้ก็เป็นความข้องใจที่น่าสนใจเพราะเขาไปเชื่อตัวชื่อของพระราชบัญญัติผมก็ดีใจที่ท่านจุรินทร์อธิบายพี่น้องฟังแต่ว่าทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อใครนะครับไม่ต้องเชื่อท่านจุรินทร์ไม่ต้องเชื่อผมเพราะเจตนาทั้งหลายนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าตั้งใจอย่างไรแต่มันอยู่ที่ว่าเขียนกฎหมายไว้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้องว่าไม่ได้เจตนาที่จะมาเสียเวลาแต่ว่าได้ถามท่านหัวหน้าพรรคแล้วว่าพวกเรามีผู้ใดนำพระราชบัญญัติอ่านให้พี่น้องฟังสักนิดไหมท่านบอกว่ายังผมก็ขออนุญาตว่าผมก็เลยถือติดตัวมาด้วยว่าไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามไม่สำคัญเท่ากับตัวข้อความบทบัญญัติในกฎหมายนั้นๆเขียนไว้อย่างไรเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าชื่อพระราชบัญญัติปรองดองและทำไมเราต้องมาค้านถ้าเจตนาให้คนในชาตินี้ปรองดองดีกันคำตอบก็คือว่าตัวชื่อเท่านั้นเองแต่สาระของกฎหมายในแต่ละมาตรานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปรองดองแต่เป็นเรื่องการนิรโทษกรรมทั้งสิ้นลองอ่านดูครับพี่น้องครับขอเวลาพี่น้องนิดนะครับชื่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลองดองแห่งชาติเราไม่ต้องพูดถึงหลักการและเหตุผลนะครับแต่เอาตัวมาตราเลยครับโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลองดองแห่งชาติมาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลองดองแห่งชาติพ.ศ.มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3พี่น้องฟังให้ดีนะครับให้บรรดาการกระทำใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กันยายนพ.ศ. 2548จนถึงวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2554ปีที่แล้วนะครับหากมีการกระทำใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้กระทำนั้นผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นบรรดาการกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15กันยายน2548จนถึงวันที่10พฤษภาคม2554ถือว่าไม่เป็นความผิดแม้กระทั่งฆ่าคนก็ถือว่าไม่เป็นความผิดฟังต่อไปครับการกระทำตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงการกระทำของบุคคลดังต่อไปนี้ 1.
การกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามการชุมนุมการกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดหรือเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการประท้วงด้วยวิธีใดๆอันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองอันนี้ก็ชัดเจนครับมาตรา2วงเล็บที่2ครับการกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันระงับหรือปราบปรามในการเหตุการณ์ในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือการกระทำใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวมาตรา4พี่น้องเสียเวลาฟังสักนิดนะครับเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วถ้าผู้กระทำการตามมาตรา3อยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ผู้มีอำนาจการสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้นถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้องหรือให้ถอนฟ้องถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีให้ศาลสั่งมีคำสั่งจำหน่ายคดีถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้นพี่น้องครับมาตรานี้ไม่ใช่ทำผิดแล้วกฎหมายไม่เอาโทษไม่ใช่นะครับแต่มาตรานี้แม้กระทำความผิดถือว่าไม่ได้กระทำความผิดครับในทางกฎหมายอาญานั้นมีข้อยกเว้นที่การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดคือการกระทำโดยป้องกันในประมวลกฎหมายอาญาเขาถือว่าคนที่ป้องกันตัวเองเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้ไม่เป็นความผิดแต่การกระทำอื่นๆอย่างดีที่สุดก็คือไม่เอาโทษเช่นการกระทำด้วยความจำเป็นอันนี้เป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในฐานะเป็นคนเรียนกฎหมายก็กราบเรียนพี่น้องว่ากฎหมายนี้ได้ให้สิทธิ์แก่คนทำผิดคือไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดดังนั้นคดีที่ศาลตัดสินแล้วเช่นคดีเผาสารกลาง4จังหวัดศาลตัดสินไป3จังหวัดแล้วและคดีทำลายทรัพย์สินอื่นๆเผาบ้านเผาเมืองก็ถือว่าไม่เป็นความผิดคดีสำคัญคดียิงวัดพระแก้วศาลตัดสินจำคุก33ปีเมื่อกฎหมายออกมาคนที่ศาลสั่งจำคุกและไม่ให้ประกันขณะนี้นั้นถือว่าไม่ได้กระทำความผิดครับนี่คือกฎหมายปลองดองของรัฐบาลนี่หรือครับคือการปลองดองเพราะฉะนั้นเราฟังแต่หัวข้อของตัวชื่อพระบัญญัติฟังเขาพูดเจตนารมณ์ว่าเพื่อความรักสามัคคีแต่เราดูกฎหมายเราเห็นว่ากฎหมายนี้ออกมามันไม่ใช่การปลองดองแต่มันจะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือเหตุผลสำคัญยิ่งที่พวกเรานำกฎหมายมาพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วเราก็มีความเห็นว่ารับไม่ไหวรับไม่ได้เราต้องการให้ชาติบ้านเมืองนี้มีความรักสามัคคีผมไม่ค่อยใช้คำว่าปลองดองหรอกครับพี่น้องครับเพราะผมนึกไม่ออกว่าเขาจะปลองดองระหว่างใครกับใครจนบัดนี้ผมก็นึกไม่ออกครับว่าเขาต้องการให้ใครปลองดองกับใครเพราะกฎหมายนี้ไม่มีเรื่องการปลองดองทั้งหมดคือกฎหมายที่บอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดไปแล้วต่อไปนี้ถือว่าไม่ทำผิดไม่เป็นความผิดดูมาตราต่อไปพี่น้องครับขอเสียเวลาอีกนิดเดียวครับ
ให้ถือว่ามาตรา5นะครับให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติขององค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิดโดยให้นำความในมาตรา4มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไปอันนี้ก็คือการล้อมาตรา4นั่นเองครับดูมาตรานี้ครับน่าสนใจเมื่อมาตรา6ครับเพื่อให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นการสร้างความปรองดองในสังคมให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพราะเหตุมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลงและให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอันนี้ก็มีพวกเราอธิบายไปแล้วประเดี๋ยวผมจะกราบเรียนพี่น้องอีกเล็กน้อยนะครับเพราะเราก็ถูกฟ้องในคดียุบพรรค3คดีเดี๋ยวผมจะเล่าพี่น้องฟังแล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงการวิ่งเต้นศาลแทนที่คนถูกฟ้องจะวิ่งเต้นเพื่อขอให้ตัวเองพ้นโทษนะครับกลายเป็นวิ่งเต้นเพื่อให้ศาลยุบพรรคประชาธิปัตย์ประเดี๋ยวจะเอาคำฟ้องบางตอนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฟ้องคุณพร้อมพงษ์นายประสิทธิ์มาอ่านให้พี่น้องฟังว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอย่างไรมาตรา7ครับพี่น้องครับการดำเนินการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพี่น้องครับตรงนี้ย้ำนะครับการดำเนินการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้คือทั้ง6มาตราเนี่ยครับไม่เป็นการตัดสิทธิของบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากการกระทำของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้และให้ทำได้และทำให้ตนต้องได้รับความเสียหายอันนี้หมายความว่ากรณีที่บุคคลถูกทำร้ายหรือร้านค้าที่ถูกเผาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำได้ครับแต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นหน่วยงานนิติบุคคลบุคคลที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเช่นมีการเผาสารกลาง4จังหวัดรู้ว่าใครเป็นคนเผานอกจากต้องรับผิดในทางอาญาวางเพลิงต้องรับผิดในทางแพ่งคือชดเชยชดใช้ความเสียหายด้วยแต่มาตรา6ราชการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจากคนเผาสารกลางครับเพราะให้เฉพาะสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาแต่ยกเว้นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการทำของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความรับผิดตามพระบัญญัตินี้เขาออกกฎหมายอย่างนี้มาเพื่ออะไรเพื่อช่วยพวกเขาครับช่วยพวกเขาที่ทำผิดไปแล้วนอกจากจะให้พ้นผิดแล้วยังช่วยต่อไปว่าแม้ทำผิดไปแล้วไม่เอาโทษทางอาญาแล้วแต่ในทางแพ่งคนเหล่านี้ทำให้บ้านเมืองเสียหายงบประมาณปี2556ที่พิจารณาในกรรมาธิการขณะนี้ได้ตั้งงบเอาไว้พวกเราอภิปรายในสภาตั้งงบประมาณไว้ประมาณเกือบ700ล้านบาทเพื่อสร้างศาลกลางใหม่ครับ
พี่น้องครับทุกบาทคือภาษีพี่น้องแล้วคนที่เผาไม่ต้องรับผิดชอบเขียนกฎหมายห้ามไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องคนเหล่านี้ให้ชดใช้ความเสียหายด้วยนี่คือเจตนาของเขาชัดเจนครับพี่น้องครับผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ชื่นชมวัฒนธรรมความกตัญญูของคนไทยการที่คุณทักษิณเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนที่ก่อเหตุวุ่นวายช่วยเขาก็เป็นเรื่องถูกต้องแต่คนเหล่านั้นก่อเหตุเผาบ้านเผาเมืองเพื่อช่วยคุณทักษิณไล่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์สิ่งที่คุณทักษิณได้ประโยชน์คือได้ประโยชน์จากการก่อเหตุคนเหล่านั้นคุณทักษิณจะตอบแทนบุญคุณคนนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องใช้เงินคุณทักษิณเองใช่ไหมครับพี่น้องครับจุดยืนของเราจึงไม่เห็นด้วยที่เอาภาษีพี่น้องทั้งหลายนี่แหละครับพี่น้องหาเช้ากินค่ำขายของขับแท็กซี่ขับรถรับจ้างทำทุกอย่างและรวมทั้งพี่น้องที่เป็นลูกจ้างพนักงานราชการทั้งหลายภาษีทุกบาทได้จากพี่น้องวันนี้เขาเอาภาษีพี่น้องมาตอบแทนบุญคุณแทนคุณทักษิณเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องการให้คนก่อเหตุ7ล้าน5เราไม่เห็นด้วยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับพวกเราไม่เห็นด้วยคนบริสุทธิ์ที่ได้รับความเสียหายเราเห็นด้วยครับคนบริสุทธิ์ที่เขาไม่มีส่วนร่วมในการก่อเหตุได้รับความเสียหายเราควรช่วยเหลือเขาแต่คนที่ก่อเหตุเขาเสียหายเพราะเขามาไล่รัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เพียงเพื่อช่วยให้คุณทักษิณได้กลับมาหรือเพื่อล้มรัฐบาลชุดนั้นคนเหล่านี้ถือว่ามีความดีต่อคุณทักษิณไม่ได้มีความดีต่อชาติบ้านเมืองจะตอบแทนบุญคุณอะไรเขาก็ต้องใช้สมบัติของคุณทักษิณทั้งสิ้นใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราก็ไปร้องนะครับว่าการจ่ายเงินอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องรอผลต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือจุดยืนของพรรคแล้วพี่น้องได้ฝากฝังผมมากผมไปที่กาญจนบุรีไปที่เชียงใหม่เมื่อ3วันที่แล้วครับแล้วก็ไปในหลายจังหวัดก็เรียนพี่น้องได้ครับได้พบผู้คนเนี่ยไม่มีรายไหนเลยครับบอกว่าให้ช่วยสนับสนุนเอาเงินนี้ให้เขาหน่อยมีแต่บอกทำอย่างไรอย่าให้จ่ายเงินนี้ให้เขาเพราะมันภาษีของพี่น้องประชาชนเราก็ขอส่งเสียงนี้ว่าเป็นเสียงที่ประชาชนต้องการเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองไม่ใช่เอาภาษีประชาชนไปช่วยพวกตัวเองเมื่อเป็นหนี้บุญคุณส่วนตัวก็ต้องเอาใช้เงินส่วนตัวสมบัติส่วนตัวไปใช้กันพี่น้องที่เคารพครับผมนำกฎหมายมาอ่านให้พี่น้องฟังความจริงมันมีอยู่4ฉบับแต่ที่เอาฉบับนี้มาอ่านเพราะเป็นฉบับของพลเอกสนธิและวิปรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าจะให้ความสำคัญกับฉบับของพลเอกสนธิฉบับอื่นก็ลอกกันมาเชื่อว่าคนเขียนคงจะเป็นคนของรัฐบาลแต่อาจจะไม่มั่นใจยังไงก็ตามนะครับตอนหลังก็เลยให้คุณสามารถแก้มีชัยเสนอเข้าไปอีกฉบับหนึ่งพี่น้องที่รับครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาผลก็จะเกิดขึ้นตามที่พวกเราได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดประเดี๋ยวท่านหัวหน้าพรรคคงจะกราบเรียนพี่น้องอีกทีหนึ่งแต่ผมลำดับให้พี่น้องได้เห็นอีกสักนิดเดียวครับไหนๆเราพูดเรื่องนี้แล้วให้มันกระจ่างว่าทำไมประชาธิปัตย์จึงไม่เห็นด้วยชัดเจนนะครับว่าคำว่าปรองดองในชัวร์ชื่อร่างนั้นสาระจริงๆไม่ใช่ปรองดองสาระที่แท้จริงเขาอ่านจากถ้อยคำในกฎหมายก็คือคนที่ทำผิดไม่เอาผิดนี่เราเพิ่งประชุมระหว่างประเทศ Economic Forum ของเอเชียมาเปิดประชุมเมื่อวานซืนประชุมเสร็จ
รียบร้อยไม่มีเหตุร้ายไกลๆเกิดขึ้นประชาธิปัตย์ไม่ยกคนไปขับไล่ผู้นำเหล่านั้นไม่ไปเผาพัทยาไม่ไปเผาโรงแรมไม่ไปเผาที่ประชุมย้อนกลับไปคิดเมื่อตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นประธานในที่ประชุมพี่น้องครับอัปยศที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆหนีหัวซุกหัวสุนแล้วอย่างนี้ออกกฎหมายไม่เอาผิดแล้วครับผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่าเราไม่ใช่คนอาฆาตเคียดแค้นแต่ประเทศไทยจะอยู่รอดได้ต่อเมื่อบ้านเมืองมีต้องมีหลักหลักสำคัญที่สุดคือหลักนิติธรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา3วรรค2บังคับไปเลยครับว่าทุกส่วนงานไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการต้องยึดหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมคือหลักการเคารพกฎหมายบ้านเมืองครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูกใช่ไหมครับพี่น้องครับมันไม่มีทางที่จะเบี่ยงเบนเป็นอย่างอื่นได้เลยและผมจะกราบเรียนพี่น้องว่าถ้าเราหวังความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเราไม่มีวิธีลัดอย่างอื่นหรอกครับนอกจากเคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองมีคนเรียกร้องให้เราลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราควรจะลืมไหมครับเราไม่ควรจะลืมเพราะถ้าเราลืมเราจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบไม่รู้จักจำแล้วเหตุร้ายจะเกิดขึ้นเพราะเราขี้ลืมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจำเหตุการณ์ทุกอย่างไว้ไม่จำไว้เพื่อความทุกข์ของตัวเองแต่จำไว้ว่าเราจะไม่ลืมคนทำผิดและเราเห็นใจคนที่ได้รับผลพวงจากการกระทำความผิดพี่น้องครับผมขอให้เราสนับสนุนการใช้กฎหมายบ้านเมืองให้ศักดิ์สิทธิ์ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเชื่อเถอะครับถ้าท่านอภิสิทธิ์คุณสุเทพมีความผิดอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วกฎหมายต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้นแล้วทั้งสองท่านก็ท้าทายในสภาแล้วว่าจะออกกฎหมายอะไรมาขออย่าเอาสองท่านเป็นข้อยกเว้นผมต้องย้ำเรื่องหลักนิติธรรมกับพี่น้องเพราะผมรู้ดีครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้พี่น้องไม่น้อยรู้สึกสับสนว่าเราจะยึดอะไรในบ้านเมืองมีองค์กรมากมายเสนอแนวทางความรักสามัคคีคนในชาติด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปก็ต้องขอบคุณคนเหล่านั้นแต่ผมจะกราบเรียนพี่น้องว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือเคารพกฎหมายบ้านเมืองวันนี้มีข้อขัดแย้งไหมมีครับแต่บ้านเมืองเสียหายกับข้อขัดแย้งเหล่านี้ไหมบอกได้ว่าเราเสียหายกับความขัดแย้งแต่ถ้าเราเคารพกฎเกณฑ์บ้านเมืองพี่น้องครับรัฐบาลสามารถบริหารงานไปได้ไม่มีอุปสรรควันนี้นายกยิ่งลักษณ์ไปไหนมาไหนมีใครไล่ไปด่าหาไปโห่ไปไล่ไปกว้างไปปาไหมครับไม่มีคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไปไหนมาไหนมีคนไปไล่ทำร้ายไปไล่ด่าไล่โหมีไหมครับมีทุกครั้งและพวกไหนครับพวกไหนครับพวกรัฐบาลชุดนี้ครับดังนั้นวันนี้เมื่อรัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศคือชุดซึ่งเคยก่อเหตุไล่รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์แต่ประชาธิปัตย์
ไม่ได้ใช้วิธีการอย่างที่เขาทำเมื่อท่านเป็นนายกเสียงมากกว่าทำงานไปเราตรวจสอบตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่เอาคนไปไล่ปาไล่ด่าทำร้ายหรือด้วยวิธีการใดๆประชาธิปัตย์ไม่ทำดังนั้นรัฐบาลก็สามารถบริหารไปได้โดยไม่ต้องมีอุปสรรคอันเกิดจากการกระทำของพรรคการเมืองอื่นอย่างที่พวกรัฐบาลนี้เคยทำกับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับพี่น้องครับเพียงเท่านี้บ้านเมืองก็สามารถบริหารไปได้ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้ครับพี่น้องครับส่วนความขัดแย้งนั้นผมเชื่อว่ามีอยู่แต่บางกรณีความขัดแย้งต้องมีนะครับถ้าไม่มีน่ากลัวโจรกับตำรวจสามัคคีกันน่ากลัวไหมครับพี่น้องครับกลุ่มคลุมโคตรโกงโกงทั้งโคตรสามัคคีกับคนสุจริตน่ากลัวครับพี่น้องครับนั้นความขัดแย้งย่อมมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาขอถือเพียงว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์จุจิตเต็มกำลังอันนี้เป็นสาระสำคัญในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2553ครับผมจำได้ฮะเพราะมันคือที่ถ้าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบ้านเมืองนี้เราก็ไปรอดแต่วันนี้ต้องยอมรับกับพี่น้องครับว่าเรามีปัญหาวิกฤตที่น่ากลัวมากคือวิกฤตการทุจริตโกงกินยังมากเหลือเกินพี่น้องครับยังน่ากลัวมากครับและมันก็เหมือนกับคำว่าปรองดองนี่แหละครับเนื้อหาของการปราบการโกงกินเหมือนกับคำว่าปรองดองดูประหนึ่งว่าจะรังเกียจการทุจริตโกงกินดูประหนึ่งว่าอยากเห็นการปรองดองแต่เนื้อหาคือความขัดแย้งแตกแยกการรณรงค์ต่อต้านการประพฤติมิชอบการคอร์รัปชันเป็นเรื่องของภาพลวงตาเนื้อหาข้างในถามนักธุรกิจดูนะครับใครจะได้โครงการอะไรต้องไปหาใครครับถึงจะได้ตามก็ดูแล้วเขาจะรู้ตามข้าราชการดูครับว่าวันนี้ต้องจ่ายกันกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้มาจากอะไรก็ต้องย้อนกลับไปหาพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วบ้านเมืองเราต้องเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรือพี่น้องไม่มีความหวังอะไรเลยหรือผมต้องขออนุญาตกับพี่น้องว่าขออนุญาตให้ความหวังกับท่านทั้งหลายอย่าท้อแท้ครับพี่น้องครับอย่าท้อพี่น้องเรียกร้องให้พวกผมต้องสู้สู้ผมต้องขอกลับไปว่าพี่น้องสู้ไหมการสู้ของพี่น้องคือพี่น้องต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่ย่อท้อและพี่น้องต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนที่ไม่รู้ความจริงได้รู้ความจริงผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกภาคครับถ้าได้รู้ความจริงโดยถ่องแท้การวินิจฉัยหรือการตัดสินใจจะไม่ต่างกันมากนักหรอกครับแต่เพราะเขารู้ไม่ครบถ้วนเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนอย่างที่คนวิจารณ์เนี่ยครับเขาจะปรองดองทำไมไปค้านที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้ส่วนคนที่รู้และยังพูดอย่างนี้ไอ้นั่นมือรับจ้างครับมันก็มีอยู่ครับแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาตั้งคำถามนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าสาระ7มาตราเนี่ยมันเขียนไว้อย่างไรไม่รู้หรอกครับว่าเขียนไว้ถึงขั้นว่าคนที่ยิงวัดพระแก้วต่อไปนี้ไม่เป็นความผิดเขาไม่รู้ถึงขนาดนั้นหรอกครับเราต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อดึงคนที่ไม่รู้ออกมาให้เขารู้
และบางทีดุลพินิจเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปผมต้องเรียนพี่น้องว่าผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองคือฟ้องคดีหมิ่นประมาทจึงได้รู้ว่ามันมีกระบวนการที่น่ากลัวผมฟ้องคุณชินวัตรหาบุญพาดฟ้องสุรชัยแซ่ด่านที่ศาลอาญาในคดีหมิ่นประมาทสองคนนี้มาศาลรับสารภาพผมก็ยังยุคสุรชัยแซ่ด่านบอกว่าสู้คดีสิแล้วพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณด่าผมเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็ไม่เป็นหมิ่นประมาทสุรชัยก็บอกว่าผมไม่สู้หรอกพี่ผมไม่สู้เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดผมก็รู้แล้วไม่จริงผมก็ถามว่าเมื่อคุณรู้ไม่จริงแล้วทำไมคุณมาด่าผมอย่างนั้นเขาบอกว่าเขากำหนดให้ด่าผมอย่างนี้เขามีโพยนะครับพี่น้องครับเขามีโพยให้ด่าให้ด่าองคมนตรีอย่างนี้ด่านายกอภิสิทธิ์อย่างนี้ด่านายชวนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งพี่น้องอย่าข้องใจมีส่วนหนึ่งทำไมคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากขึ้นอันนี้เป็นกรณีที่กลุ่มรณรงค์แก้มาตรา112ของประมวลกฎหมายยานำมาอ้างว่าบัดนี้มีคดีอาญาอย่างนี้มากขึ้นในสมัยก่อนปีหนึ่งมีสักคดี2คดีผมบอกว่าโดยประสบการณ์ที่ผมเห็นจากการฟ้องคดีจึงได้รู้ว่ามันมีกระบวนการยุยงให้ร้ายต่อสถาบันและก็ปลุกระดมคนให้ใช้วาจาจาบจ้วงให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างไม่น่าเชื่อมันมีคนที่หลงเชื่อและไปทำอย่างนี้จริงๆคดีประเภทนี้จึงได้เพิ่มขึ้นไม่ได้อยู่ดีๆมันเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุครับเพียงแต่ว่านักวิชาการอาจจะไม่รู้ข้อมูลนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะตัวเองประสบด้วยตัวเองเมื่อขอปราศัยที่สนามหลวงโชคดีครับตอนนั้นพลเอกเสรีเตมิยเวสท่านบันทึกคำปราศัยของคนเหล่านั้นว่าด่าองคมนตรีว่าอย่างไรด่าท่านอภิสิทธิ์ว่าไงด่าผมว่าอย่างไรผมก็เปิดฟังข้อความแล้วก็ถอดข้อความออกมาแล้วผมก็ฟ้องต่อศาลอาญาคุณชินวัตรหาบุญพาดสมาชิกพรรคเพื่อไทยขณะนี้คุณสุรชัยแซ่ด่านซึ่งโดนคดีหลายคดีแล้ว2คนนี้ก็มารับสาภาพที่ศาลและผมก็ได้ถามข้อเท็จจริงจากคุณสุรชัยแซ่ด่านจึงได้รู้ว่ามันมีกระบวนการว่าให้ด่าไปตามโพยครับพี่น้องครับอันนี้คือแนวที่เขาทำเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเมื่อกระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้นคนไม่น้อยที่เกิดความเข้าใจผิดแล้ววิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือให้ร้ายตัวบุคคลในทางที่ผิดและหลงเชื่อคนที่ก่อเหตุว่าเป็นคนดีอันนี้เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้รับทราบแต่ผมขออนุญาตพี่น้องว่าที่ผมอยากให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายเพราะวันนี้วันที่2กุมมิถุนายนอีก22วันถึง24มิถุนายนมีความหมายคือประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขครบ80ปีวันที่24ที่จะถึงนี้80ปียาวกว่าช่วงอายุคนตัวเฉลี่ยชีวิตคนไทยอายุไขคนไทยตัวเฉลี่ยไม่ถึง80ทั้งหญิงและชายรวมนะครับเราไม่นับบางท่านบางคนที่อายุยืนยาวแม่ทวน99ปีพี่น้องครับแล้วก็แต่พ่อผม60กว่าปีตัวเฉลี่ยแล้วคนไทยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ถึง80แต่ประชาธิปไตยกำลังจะครบ80ปีพี่น้องเราเปลี่ยนแปลงมาถึงขนาดนี้ระยะเวลาอย่างนี้แล้วเรายังเป็นอย่างนี้อีกหรือสภาเรายังเป็นอย่างนี้หรือครับบ้านเมืองยังโกงกินกันอย่างนี้เหรอครับการกระจายอำนาจก็เต็มไปด้วยการสกปรกโกงกินกันอย่างนี้เหรอครับพี่น้องครับผมกราบเรียนพี่น้องว่าอย่าท้อแ
ขอพูดในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วพูดได้ว่าอยู่นานกว่าคนอื่นเพราะเป็นผู้แทนมา15สมัยไม่ย้ายพรรคไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เก่งกว่าคนอื่นหรอกครับที่เป็นมานานไม่ใช่หมายความว่าแก่กว่าคนอื่นนะครับมีคนแก่กว่าผมฮะแต่ผมเริ่มเมื่ออายุยังน้อยผมเริ่มเมื่ออายุเพิ่งครบเพราะฉะนั้นผมก็อยู่นานเป็นมา15สมัยเป็นผู้แทนจังหวัดตรังผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่า40กว่าปีผมเกินครึ่งหนึ่งของเวลาประชาไตผมได้เห็นด้วยตาตัวเองผมไม่ได้พูดกับพี่น้องในฐานะพยานบอกเล่าแต่ผมพูดในฐานะผมเป็นประจักษ์พยานได้เห็นด้วยตาตัวเองได้ฟังด้วยหูตัวเองได้ประสบด้วยตัวเองว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยได้พัฒนามาโดยลำดับมีความก้าวหน้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองอย่าน้อยใจประเทศไทยด้อยกว่าที่ไหนเราไม่ด้อยกว่าที่ไหนหรอกครับขอให้ภูมิใจเถอะครับเรามีจุดอ่อนบางเรื่องประชาธิปไตยเราก็ไม่ด้อยกว่าที่อื่นหรอกครับเพียงแต่ว่าเรามีอุปสรรคอุปสรรคแรกๆคืออุปสรรคทหารปฏิวัติผมเป็นผู้แทนครั้งแรก2ปี9เดือนจอมพลถนอมปฏิวัติปฏิวัติใครไหมครับปฏิวัติรัฐบาลจอมพลถนอมไม่มีอะไรเลยครับสาเหตุง่ายๆนิดเดียวรำคาญสสเพราะสสของรัฐบาลขณะนั้นคือพรรคสหประชาไทยจอมพลถนอมเป็นหัวหน้าพรรคความจริงแล้วก็มีคนนักการเมืองในสมัยนี้ครับครอบครัวนักการเมืองสมัยนี้บางคนบางท่านก็อยู่กับสมัยนั้นอยู่กับรัฐบาลของสมัยนั้นแต่พวกผมเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์มาตลอดในสมัยนั้นทหารยึดอำนาจเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ยึดประชาธิปไตยของเราจึงสะดุดและไม่สามารถเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งผมเป็นคนแรกๆที่ใช้คำว่าปัญหาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมีเป็นธรรมดาเหมือนเด็กที่โตขึ้นมาจะไม่ล้มเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องยอมให้เดินเพื่อล้มแล้วลุกขึ้นเดินใหม่แล้วเด็กจะวิ่งได้แต่ถ้าเราจับเด็กนั้นมัดเอาไว้ไม่ให้เดินเพื่อไม่ให้ล้มเด็กนั้นก็จะเดินไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องยอมรับพัฒนาการการเมืองแต่วันนี้พี่น้องครับอุปสรรคนั้นได้หมดไปแล้วผมพูดอภิปรายในสภาเมื่อตอนที่เขาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าผมเห็นวันที่เขาเผาบ้านเผาเมืองตอนท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีทหารไม่ปฏิวัติเหตุอย่างนั้นมันถือว่าเป็นเหตุเลวร้ายที่สุดรุนแรงที่สุดแต่ทหารไม่ปฏิวัติผมดีใจว่าทหารมีวุฒิภาวะแล้วเขารู้แล้วการปฏิวัติจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างดีก็คือระงับปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นผมก็บอกพี่น้องว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากทหารปฏิวัตินั้นหมดไปแล้วครับไม่น่าห่วงใยสำคัญอย่าสร้างเงื่อนไขที่เลวร้ายชนิดคนไทยทนไม่ได้แล้วทำไมบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้พี่น้องครับโชคร้ายเมื่ออุปสรรคจากการยึดอำนาจหมดไปแล้วไม่มีใครคิดครับว่าอุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือธุรกิจการเมืองความจริงนักธุรกิจเล่นการเมืองไม่เสียหายหรอกครับเป็นเรื่องดีครับมีความหลากหลายคนหลายอาชีพหลายประเภทไม่ใช่เสียหายแต่เมื่อนักการเมืองทำการเมืองเป็นธุรกิจมุ่งกำไรและถือว่าคู่แข่งพรรคตรงข้ามคือคนที่แข่งขันในทางธุรกิจจะต้องให้มันล้ม
เพื่อให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดแต่ฝ่ายเดียวเมื่อคิดอย่างนี้การเมืองก็เป็นธุรกิจการเมืองเมื่อเป็นอย่างนี้กระบวนการเมืองก็มีปัญหาตามมานั่นคือการซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าซื้อพรรคการเมืองซื้อนักการเมืองจะมาหานักการเมืองแบบประชาธิปัตย์ค่อยๆสร้างคนมาเสียเวลาเหมาเลยครับพี่น้องครับพรรคนั้นมีกี่คนเหมาหมดเลยเร็วดีครับแต่ที่น่ากลัวเมื่อซื้อนักการเมืองแล้วผมขอแก้ตัวแทนนะครับรัฐบาลที่มีเสียงมากในสภาไม่ใช่เป็นเด็ดการทางสภาหรอกครับเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาจะมีเสียงข้างมากแต่วุฒิสภาซึ่งเป็นสภาที่เป็นกลางไม่สังกัดพรรคการเมืองเมื่อไหร่คนเหล่านี้ขายตัวแล้วพรรคการเมืองไปซื้อคนเหล่านี้มาอยู่กับตัวเองอันนี้เลวร้ายยิ่งกว่าประเด็จการสภาครับแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงภายใต้รัฐธรรมนูญปี240เมื่อคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือระบบทักษิณได้เกิดขึ้นระบบนั้นได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าใครเป็นประธานสภาก็แล้วแต่หัวหน้าพรรคกำหนดใครจะเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งปกติไม่ควรจะเกี่ยวพรรคการเมืองแต่กลายเป็นพรรคการเมืองกำหนดวันนี้เพื่อนผมท่านนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์ก็มาด้วยเป็นคนหนึ่งคู่แข่งที่จะเป็นประธานวุฒิสภาแต่รัฐบาลในสมัยนั้นบอกไม่ได้คุณนิพนธ์เป็นเพื่อนนายชวนต้องเอาคุณสุชนนั่นคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็เรียกสมาชิกกันมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องครับก็ยังมีองค์กรอื่นที่เราสามารถเป็นคานอำนาจกับฝ่ายบริหารได้เช่นองค์กรอิสระผมบอกกับพี่น้องได้องค์กรอิสระข้อถูกเขาครอบงำหมดไม่เป็นไรเรายังมีราชการราชการเขาคุมหมดเรายังมีสื่อมวลชนสื่อมวลชนเขาซื้อไปเกือบหมดเป็นเรื่องจริงครับถามพี่น้องสื่อมวลชนดูเถอะครับและบัดนี้สื่อมวลชนก็เป็นธุรกิจสื่อมวลชนแล้วทุกคนข้อประวงรายได้ความอยู่รอดคนในบริษัทเป็นร้อยเป็นร้อยคนที่ต้องดูแลจะมาแข่งกับรัฐบาลเดี๋ยวก็สั่งไม่ให้ลงโฆษณาเดี๋ยวก็แกล้งโดยวิธีต่างๆอย่างที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าโดนเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปองค์กรทั้งหลายที่เป็นตัวรองรับเหมือนเป็นฐานคานรักษาอำนาจอธิปไตยรักษาประชาธิปไตยของบ้านเมืองนั้นก็มีอันเป็นไปเกือบหมดสิ้นพี่น้องในที่สุดรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารก็ชะล่าใจจึงกล้าทำทุกอย่างโดยรู้ว่าไม่มีใครกล้าท้วงกล้าติงแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการที่เป็นธุรกิจการเมืองผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าที่อยากให้พวกเรามีกำลังใจเพราะว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างนี้ก็ตามขอให้คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวครับพี่น้องผมเคยบอกพวกเราว่าบัดนี้เรือประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นได้ออกนอกฝั่งมานานแล้วมันกำลังสู่ทะเลลึกแล้วโชคร้ายไปเจอหินโสโครกนักการเมืองโสโครกพรรคการเมืองโสโครกวิธีการโสโครกนำวิธีการโสโครกมาใช้เหมือนหินโสโครกที่เรือเราไปติดอยู่ทำอย่างไรให้เรือเราผ่านพ้นหินโสโครกนี้เมื่อผ่านพ้นไปแล้วผมเชื่อว่าเรือประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวไปข้างหน้าพี่น้องครับวันนี้เราไม่ด้อยกับคนอื่นหรอกครับแต่เราสะดุดตัวเองด้วยธุรกิจการเมืองด้วยผลประโยชน์ในที่สุดอำนาจอธิปไตยที่เราให้กับประชาชนอำนาจการเลือกตั้งก็อยู่ภายใต้อำนาจเงินอิทธิพลหลายอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันเป็นประชาธิปไตยที่มีอามิสสินจ้างเมื่อเป็นเช่นนี้และพี่น้องจะหวังให้คนที่มาด้วยวิธีนี้
ซื่อสัตย์ได้อย่างไรเชื่อผมนะครับซื้อเสียงมา50ล้านจะมากินเดือนแสนบาทมันเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องมันต้องโกงมันต้องกินด้วยวิธีอะไรก็ตามคนเหล่านี้ต้องทำผมถึงบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนั้นก็คือเราต้องสกัดวิธีการที่ไม่ถูกต้องให้ได้ต้องช่วยกันและคนสำคัญที่สุดคือประชาชนพี่น้องต้องช่วยรณรงค์อย่าให้ใครเอาอามิสสินจ้างเงินหรืออะไรก็ตามมาซื้อคะแนนเสียงเราได้ผมเชื่อเราทำได้แม้จะยากเพราะหลายประเทศเจอปัญหาอย่างเราแล้วและเขาผ่านไปแล้วครับมีทูตบางประเทศมาพบพวกเรานะครับผมก็แก้ตัวให้ประเทศไทยว่าเรากำลังเจอปัญหาและผมบอกว่าผมเชื่อบางประเทศที่ยังไม่เจออาจจะเจอวันหนึ่งแล้ววันนั้นจะหันมามองประเทศไทยว่าประเทศไทยแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเราต้องมีความหวังผมให้ความหวังกับพี่น้องครับขอให้เราหวังว่า80ปีประชาธิปไตยที่จะถึงนี้เราจะมีกำลังใจร่วมกันฟันฝ่าเพื่อนำพาประชาธิปไตยของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกให้มั่นคงต่อไปในข้างหน้าพี่น้องสุดท้ายขออนุญาตท่านทั้งหลายถ้าเรายอมให้กฎหมายปรองดองของรัฐบาลชุดนี้ผ่านไปได้คดีอาญาที่จะถูกยกเลิกไป237คดีคดีทุจริตที่ผ่านกระบวนการแล้ว13คดีซึ่งความจริงแล้วพวกเราทั้งหลายพอจะรู้นะครับส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับคุณทักษิณทั้งสิ้นแล้วก็ต้องยอมรับเลยครับพี่น้องว่าคนพวกนี้ก็กล้าทำหลายอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้ามันจึงทำให้คนบางคนที่ไม่น่าจะต้องรับโทษต้องรับโทษรัฐมนตรีกลาโหมท่านพลเอกธรรมรักษ์ติดตาราง3ปีกว่าศาลไม่รอลงอาญาเพราะทุจริตการเลือกตั้งผมไม่เชื่อครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนตัวนี่อยากจะทำแต่เพราะมันเป็นนโยบายของพรรคคือทำทุกแบบรูปแบบเหมือนธุรกิจเพื่อเอากำไรเอาชนะจ้างเจ้าหน้าที่กกต. 30,000 บาทให้แก้ทะเบียนในคอมพิวเตอร์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ศาลจำคุก5ปีสะใจแต่คนจ้างที่กับคนจ้างคนเหล่านี้จะต้องเอาตัวมาลงโทษพี่น้องจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรณีพลเอกธรรมรักษ์ผมไม่อยากให้รัฐมนตรีถูกติดตารางนะครับผมเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรทำเราด้วยความเชื่อว่าไม่มีใครจับเราได้เราวิ่งเต้นได้แล้วเขาวิ่งเต้นเก่งจริงๆพี่น้องที่ผมรับปากว่าจะเอาคดียุบพรรคมาบอกพี่น้องประชาธิปัตย์ถูกฟ้อง3คดีพี่น้องครับคดีแรกพรรคเพื่อไทยไปร้องศาลตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย9ต่อ0เป็นเอกฉันท์ว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้กระทำความผิดและตุลาการรัฐธรรมนูญชุดเดียวกันครับมีคำวินิจฉัย9ต่อ0เป็นเอกฉันท์ว่าพรรคไทยรักไทยมีความผิดพี่น้องครับคดีที่2ที่3คนของพรรคเพื่อไทยไปร้องอีก
ผมเป็นหัวหน้าทนายครับเที่ยวนี้น่ากลัวพี่น้องน่ากลัวเพราะมันไม่ใช่ดำเนินคดีไปได้ตามปกติมันมีการวิ่งเต้นวิ่งเต้นในยุบพรรคประชาธิปัตย์ความจริงได้เกิดขึ้นเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ยื่นฟ้องคดีฟ้องคุณพร้อมพงษ์กับคณะที่ศาลอาญาครับจะเสียเวลาเผื่อพี่น้องสนใจนะครับจดไว้เลยครับคดีหมายเลขดำที่3930ครับทับ2553ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านที่เป็นโจทย์1นายจรูญอินทจารย์2นายสุพจน์ไข่มุก3นายเฉลิมพลเอกุรุเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีนี้ยังอยู่ที่ศาลน่าสนใจคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในศาลที่ตุลาการเขียนเอาไว้คือมีการติดต่อตุลาการด้วยการโทรศัพท์หลายครั้งครั้งที่1วันที่4สิงหาคม2553บอกเวลาครับ 18:48 นาทีหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคือ08จดไว้ก็ได้ครับ0830408355ครับโทรมาถึงท่านตุลาการขอพูดกับตุลาการท่านตุลาการรู้สึกสงสัยจึงถามว่าใครพูดเสียงตอบมาตามสายบอกว่าเป็นภรรยาอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารคนหนึ่งผู้นำฝ่ายตุลาการคือใครครับประธานศาลฎีกาผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาผู้นำฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีเสียงตอบมาตามสายบอกว่าเป็นภรรยาอดีตผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ่งคือเป็นภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งให้พูดกับทนายความของอดีตผู้นำสูงสุดคือให้พูดกับทนายของอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องคดีเนี่ยครับนั่นคือครั้งแรกครั้งที่2ต้นเดือนกันยายนปี53ขณะที่โจทย์ที่1คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำลังออกกำลังกายที่สถานออกกำลังกายแห่งหนึ่งมีอดีตทนายความอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารอีกคนหนึ่งอดีตนายกอีกคนหนึ่ง2คนแล้วครับซึ่งรู้จักกับโจทย์ที่1มาประมาณ20ปีผมพอรู้ครับว่าเป็นใครเพราะการรู้จักกันมา20ปีแสดงว่าเคยร่วมงานกันมาแจ้งให้โจทย์ที่1ทราบว่าเรื่องคดียุบพรรคแรงมากจะเอากันตายแจ้งต่อไปว่าพรรคการเมืองหนึ่งมีการตัดต่อคลิปวิดีโอมีภาพโจทย์ที่1คือผู้ตุลาการซึ่งเป็นการนำเสนอเพื่อประชาชนทั่วไปเชื่อว่าโจทย์ที่1มีส่วนรู้เห็นการทุจริตการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญโจทย์ที่1จึงถามว่าผู้ใดเป็นผู้นำภาพเสียงโจทย์ที่1ไปตัดต่ออดีตทนายความของอดีตนายกก็บอกว่าเป็นเลขาคนสนิทของประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำลายคู่แข่งที่จะแข่งเป็นประธานศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปอันนี้คือสาระนะครับครั้งต่อไปครับพี่น้องครับวันที่19วันที่กลางเดือนกันยายนปี53อีกครับโจทย์ที่1พบอดีตทนายความอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารอีกคนหนึ่งอดีตนายกอีกคนหนึ่งนายก2คนนี่ขยันจริงครับพี่น้องครับขยันพบตุลาการไปพบที่ศาลออกกำลังกายแล้วก็ใช้วิธีเดิมบอกว่ามีคลิปจะเอาเรื่องเอาครับครั้งสุดท้าย19กันยา53โจทย์ที่1พบอดีตทนายความอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารอีกคนหนึ่งณสถานออกกำลังกายแจ้งว่าพรรคการเมืองหนึ่งนัดกลุ่มบุคคลพรรคการเมืองนั้นและอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารคนหนึ่งจะเปิดคลิปที่อ้างว่าโจทย์ที่1มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสอบเข้าเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่21กันยายน53ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งพี่น้องครับอดีตทนายความคนนี้ขอว่าอาจารย์จะเห็นอย่างไรคือเรียกตุลาการ
หากไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดคลิปนี้หลังจากมีคำตัดสินคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ขู่ว่าถ้าตุลาการไม่ยุบประชาธิปัตย์จะเอาความลับมาเปิดเผยประจานตุลาการคนนี้ว่าทำผิดดูสิครับแต่ตุลาการท่านนี้ก็แน่วแน่มากครับท่านครับตุลาการนี้บอกว่าไม่สนใจทนายบอกว่าคิดให้ดีทนายคนนั้นพูดว่าคิดให้ดีขอให้อาจารย์คิดอีกทีหนึ่งหากตกลงยุบประชาธิปัตย์ก็ขอให้แจ้งต่อตัวทนายความจะได้เครดิตจากนายใหญ่ดูดิครับโจทย์ที่หนึ่งคือตุลาการบอกว่าไม่ต้องคิดเพราะไม่ตกลงหลังจากได้รับคำตอบจากโจทย์ที่หนึ่งแล้วอดีตทนายความดังกล่าวหน้าซีดแสดงอาการผิดหวังหลังจากนั้นครู่หนึ่งได้ยื่นเอกสารบรรยายภาพและบทสนทนาในคลิปดังกล่าวให้โจทย์ที่หนึ่งคือให้ตุลาการแพ้ใจตุลาการครับและแจ้งให้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เก็บไว้ใช้ป้องกันตัวพี่น้องครับผมนำคำฟ้องของตุลาการมาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อให้ท่านเห็นว่าคนเหล่านี้เขามีความสันทัดชัดเจนในเรื่องการวิ่งเต้นมากเขาจึงไม่กลัวในการทำอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเขาวิ่งเต้นสำเร็จเขาก็บอกตุลาการดีเวลาเขาวิ่งไม่สำเร็จก็บอกตุลาการสองมาตรฐานใช่ไหมครับพี่น้องครับประชาธิปัตย์ชนะคดีมาได้ไม่ได้มีเส้นไม่มีพวกกับเขาหรอกครับและเราก็ถูกฟ้องเพราะพวกเขาไปข่มขู่กกต.ถ้าไม่ฟ้องประชาธิปัตย์จะไปเผาบ้านเผาเรือนจะทำร้ายจะขู่ทุกอย่างจนกกต.ประธานกกต.ต้องย้ายบ้านไปพักที่อื่นมันเป็นแรงกดดันมากวันนี้ก็ยังกดดันศาลอยู่ครับผมก็อภิปรายในสภาให้กำลังใจกับตุลาการว่าบัดนี้บ้านเมืองเหลือสถาบันเดียวที่ยังคงมั่นคงอยู่คือตุลาการครับเราจึงไม่เห็นด้วยที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมีสาระว่าเขาจะทบทวนบทบาทของตุลาการในเหตุผลของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาเขียนไว้เลยครับว่าเขาจะทบทวนบทบาทของศาลยุติธรรมโดยอ้างว่าศาลยุติธรรมไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเนื่องบทบาทของศาลไม่เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายประชาชนผมอภิปรายในสภาเช่นเดียวกันว่าระวังนะการทำวิธีนี้ผิดพลาดแล้วแก้ไขไม่ได้นะเพราะไม่ว่าวิกฤตบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรกระบวนการยุติธรรมยังคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนอยู่แม้จะไม่ร้อยทั้งร้อยก็ตามใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเขาจะเอาการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องว่าต่อไปนี้ใครเป็นประธานศาลฎีกาต้องขออนุมัติสภาพี่น้องครับความหายนะจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวผมเตือนเขาเพราะผมเคยเห็นความผิดพลาดของเขามาแล้วคือกรณีภาคใต้กรณีโจรกระจอกไงครับวันนี้พี่น้องของเราในภาคใต้ตำรวจทหารตจด. อส. ข้าราชการครูพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรทุกอาชีพเสียชีวิตหมดแล้วยกเว้นอาชีพเดียวที่ยังไม่เสียชีวิตคือหมอพยาบาลไปแล้วทุกอาชีพไปแล้ว 5,000 กว่าคนแล้วจากความผิดพลาดของคุณทักษิณเมื่อวันที่8เมษายน2544คือประกาศจะแก้ปัญหาภาคใต้ให้เสร็จใน3เดือนเขาทำมาเป็นหลายสิบปีเหตุการณ์ดีขึ้นดีขึ้นคุณทักษิณประกาศจะแก้ไปใน3เดือนรองแม่ทัพภาค4บอกผมว่าวิธีแก้ของเขาท่านยกมือคัดค้านคือจะใช้วิธีฆ่าทิ้งแล้วเขาก็ดำเนินการในที่สุดกระบวนการฆ่าทิ้งก็เกิดขึ้นแล้วนั่นคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลุ่ม RKK วันนี้กลุ่ม RKK รวมตัวกันได้ประมาณ3ปีแล้วก็ปล้นปืน400กระบอก
วันนี้ค่าเจ้าหน้าที่เราคนบริสุทธิ์ไปแล้ว 5,000 กว่าคนยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงพี่น้องไม่ค่อยรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องไม่ค่อยมีโอกาสรู้หรอกครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเพราะเราไม่ค่อยได้ยินข่าวสารเหล่านี้เขาคุมข้อมูลเหล่านี้เขาคุมสื่อเหล่านี้ได้ผมต้องกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพครับว่าความผิดพลาดบางอย่างชดเชยได้บางอย่างขาดทุนไปพันล้านหมื่นล้านเอาเงินมาชดเชยได้แต่ความผิดพลาดจากภาคใต้คนเสียชีวิต 5,000 กว่าคนชดเชยได้ไหมครับพี่น้องครับยอมตายไหมพี่น้องเพื่อเอา7ล้านหน้าใครเอาครับไม่มีใครเอาหรอกครับพี่น้องครับแต่บัดนี้คน 5,000 กว่าคนเสียชีวิตจากความผิดพลาดของระบบทักษิณผมต้องย้ำเรื่องนี้และคุณทักษิณได้ยอมรับครับไม่ยอมรับในประเทศไทยแต่ไปยอมรับกับหนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่าผิดพลาดพวกผมคือพวกแรกที่ท้วงว่าผิดพลาดเขาไม่ยอมเขาบอกภาคใต้ไม่มีอะไรจนกระจอกไม่มีอะไรพิเศษหน่วยงานพิเศษที่พลเอกประยุทธ์ตั้งไว้ยกเลิกให้หมดเขาเชื่อว่าค่าหมด3เดือนก็หมดเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับพี่น้องครับในที่สุดกลุ่มวัยรุ่น RKK ก็แปลว่ากลุ่มหนุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มจรยุทธ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ก่อเหตุอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากนี้มันทำให้เกิดบ้านเมืองเสียหายอย่างไรพี่น้องครับไม่มีเวลามากนักท่านหัวหน้ารอพูดกับท่านอยู่ผมขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยหลุดพ้นจากหินโสโครกหลุดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาที่เป็นตัวบ่อนทำลายเราในวันนี้มันจะพ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราพี่น้องต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือพวกผมทำครับพี่น้องครับทำตลอดครับบอกกับพี่น้องประชาชนตลอดไปที่ไหนปราศัยหาเสียงก็บอกเขาตลอดครับพี่น้องอย่ายอมนะอย่ายอมขายเสียงอย่ายอมให้คนที่เอาผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนอย่ายอมเขาเชื่อผมเถอะครับเราต้องมีความหวังและวันหนึ่งสิ่งนี้จะผ่านพ้นไปวันนั้นผมเชื่อว่าประชาธิปไตยเราก็จะไปได้อย่างมั่นคงผมได้มีประสบการณ์เห็นสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรเมื่อผมเป็นนายกครั้งแรกปี35ปลายปีเราเจอวิกฤตประชาธิปไตยนักข่าวถามผมเกือบทุกวันจะมีปฏิวัติไหมผมก็บอกน้องๆนักข่าวว่าไม่เหมือนเงื่อนไขแล้วครับไม่มีเงื่อนไขครับเราจะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นเราจะไม่โกงไม่กินไม่ทุจริตไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองเมื่อปี40ผมมาเป็นนายกครั้งที่2วิกฤตเศรษฐกิจครับนายกคนก่อนผมคือท่านพลเอกชวลิตท่านลาออกเพราะท่านบอกว่าประเทศไทยเหมือนคนไข้ตายแน่นอนแล้วผมก็เข้ามาเพื่อไม่ให้คนไข้ตายครับพี่น้องครับ